บันทึกลึกลับเสียงดนตรีพื้นบ้านจังหวะสนุกสนานทำให้ผู้ร่วมพิธีแต่ละคนมีกริยาอาการแตกต่างกันออกไปบางคนมีอาการรุนแรงรุกเร้าเข้าไปตามจังหวะดนตรีในขณะที่บางคนมีอาการแสดงออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ว่าจะมีอาการมากไม่ว่าจะมีอาการน้อยพฤติกรรมอากัปกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นและแสดงออกมาว่ากันว่าเจ้าของร่างไม่สามารถมีสติรับรู้หรือควบคุมร่างกายได้เลยเขาจะไม่รู้สึกร่างลงตาก็ไม่รู้สึกเพราะว่าท่านประทับเขาเต็มที่ไม่รู้เลยไม่รู้เจ็บไม่รู้ปวดไม่ดูร้อนไม่รู้อันใดทั้งสิ้นเทพบางโอนบางองค์น่ะเขาสำรวมจิตบางองค์ก็ปล่อยตามอำนาจจิตนั่นมันก็คุมเขาไม่ได้บางคนน่ะคือแต่ละคนพิธีของเขาคือองค์ของเขาเขาในร่างของเขาอดีตชาติเขาต้องเป็นแบบนี้เขาเข้าประทับเขาก็ต้องทำแบบนี้เขาเข้าประทับร่างพวกองค์ทั้งหลายพวกกินรีทั้งหลายพวกนี้แหละลงอาบน้ำขอน้ำฝนลงอาบน้ำพร้อมขอน้ำฝนพร้อมในพิธีนั้นน่ะแล้วขอละสาดน้ำก็คือทำพิธีก็ขอให้น้ำน่ะโปรยน้ำลงมาขอให้ท่านผู้อยู่บนบนอินพรหมน่ะโปรยน้ำลงมาให้อาบน้ำฝนลงมาทันทีที่เสียงดนตรีจบลงทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งขั้นตอนสุดท้ายของพิธีเลี้ยงผีหมอก็เริ่มขึ้นลูกเลี้ยงต่างคุกเข่าถวายเครื่องบูชาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาแม่ครูThank you.
าไม่เชื่อไม่ศรัทธาสิ่งต่างๆที่ผ่านสายตาคุณผู้ชมมาทั้งหมดมันก็คือประเพณีพิธีกรรมหนึ่งที่อยู่คู่วิถีชนคนไทยมาหลายชั่วอายุคนพิธีเลี้ยงผีหมอที่เติมกำลังใจและพลังชีวิตให้กับคนหลายยุคหลายสมัยให้สามารถดำรงตนสู้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความหวังนั่นเองนี่แหละบางคนหมดเงินหมดทองแล้วหมดเป็นแสนสองแสนอย่างบ้านน้อยก็เหมือนกันหาลูกไม่มีอันนี้หลวงตาก็เลยไปบอกว่าคนอื่นนะถ้าไม่พบเขาไม่รู้หรอกแต่หลวงตาเนี่ยเจอแล้วหลวงตาเห็นหลวงตาจับพลังจิตได้ก็เลยว่าอยากถ้าอยากหายก็ต้องปฏิบัติเขาไม่อยากหายก็ไม่เป็นไรพอมาใส่ชุดนี้แล้วหลวงตาส่งพลังจิตไม่เหนื่อยไม่เปลี่ยภูมิใจที่ได้รักษาเขาภูมิใจที่ชีวิตเขารอดไม่เจ็บไม่ปวดตรงไหนแล้วก็ไม่มีอาการร้องไห้ไม่ทำให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนไม่ทำให้ครอบครัวเขามีความทุกข์แทนที่เขาได้เสียเงินมากเขาไม่ได้เสียเงินมากวันนี้เราก็ภูมิใจพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้คนหลงป่าหรือป่ากินคนอาถรรพ์ที่ท้าทายความเชื่อปรากฏการณ์ลึกลับผีบังบทบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel